กไปนะคะคุณผู้ชมคนที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้รถไฟค่ะเพราะว่ามีความสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเขามีการทำเครือข่ายเชื่อมโยงกันไว้ทั่วอิตาลีเลยค่ะราคาก็สมเหตุสมผลนะคะคุณผู้ชมอย่างคุณเนี่ยจากมิลานไปเวนิส270กว่ากิโลเมตรนะคะใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าค่ะราคาก็800กว่าบาทค่ะก็ไม่แพงจนเกินไปนะคะก่อนขึ้นรถไฟก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ฉุกระหุกอยู่นะคะไม่มีเวลาจะซื้อของทานหรือว่าซื้อเครื่องดื่มได้ค่ะเขาก็เลยต้องมาทานกันที่นี่เลยค่ะนี่เป็นตู้เสบียงนะคะซึ่งถ้าสังเกตดูค่ะตู้เสบียงของที่นี่เนี่ยมันก็จะแตกต่างกับตู้เสบียงของที่ไทยนะคะให้เสน่ห์ที่แตกต่างกันเป็นคนละแบบค่ะคุณมีครับ the how much is the Nutella Three. Yep. Can we have one, please? How much is Sprite? Three. อันนี้แพงกว่าประมาณเท่าตัวหนึ่งทุกอย่าง3หมดค่ะสักเริ่มสับสนเหรียญ2ไม่มีคนอยู่กับเราแล้วนะคะถ้าเราไม่ลงตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องกลับไปที่มิลานใหม่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงเวนิสกันนะคะเวนิสเขามีอยู่ด้วยกัน2สถานีรถไฟใหญ่ๆค่ะจะมีสถานีรถไฟที่อยู่ในเมืองของเวนิสกับที่อยู่ตรงนี้ค่ะบ้านเราเนี่ยแหละค่ะปัญหาก็คือตอนนี้เราได้ตั๋วแล้วแต่ว่าโรงแรมของเราค่ะคุณผู้ชมเช็คอินได้ช้าสุด5ทุ่มตอนนี้ก็5ทุ่มจะครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปดูหน้างานอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงที่พักหรือเปล่าคือทริปนี้ตื่นเต้นตลอดเลยค่ะTIDATIP Hello 69 what? 7 เราก็ได้เข้าในห้องแล้วค่ะแต่ไม่บอกอะไรเราเลยค่ะโอเคค่ะห้องของเราวันนี้ก็จะเข้าไม่ได้ทรมานมากได้เข้ามาในห้องผ่านไปผ่านใน
ที่สุดตอนนี้อันนี้นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะก็ใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มๆค่ะในการเดินหาในการหาเจ้าของอพาร์ตเมนต์เหนื่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวขออันแพ็คเอาข้าวของเครื่องใช้ออกมาแล้วก็จะรีบนอนแล้วค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีภารกิจใหญ่ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อค่ะโอ้ยเหนื่อยคุณผู้ชมคะเมื่อคืนมาถึงเวนิสก็ไม่ได้พักเลยนะคะหลงหาโรงแรมไม่เจอค่ะกว่าจะได้เข้าไปนอนจริงๆเลยเนี่ยก็ประมาณ 2:00 ค่ะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะบรรยากาศเวนิสก็เป็นแบบนี้เลยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเติมพลังกันก่อนนะคะคุณผู้ชมไปค่ะไปทานอาหารเช้ากันเช้าของอิตาลีนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะไม่ทานอะไรกันเยอะมากค่ะก็จะเป็นกาแฟเป็นน้ำส้มนะคะแล้วก็ครัวซองขนมปังสักชิ้นหนึ่งก็พอแล้วค่ะและนี่กูก็ได้มาแล้วค่ะกันหิวนะคะและนี่ค่ะที่อิตาลีเนี่ยคุณผู้ชมมันจะต่างกันสำหรับคนที่ทานในร้านนะคะหรือว่าซื้อกลับไปค่ะเพราะว่าเขาคิดค่านั่งด้วยค่ะ